ทุกพรรคเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส.ในตำแหน่งที่ว่างลงหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์เพราะถือหุ้นขัดรัฐธรรมนูญติดตามได้ในข่าวหน้าหนึ่งค่ะโฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศพรรคพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส.แทนนายสมเกียรติฉันทวณิชอดีตส.ส.กรุงเทพที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์โดยขณะนี้มีสมาชิกเสนอตัวลงสมัครหลายคนเช่นนายแพทย์บุรณะสมุทรรักษ์นายอิสราสุนทรวัฒน์แต่รอการคัดเลือกของพรรคขณะที่โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันพรรคยังพอใจการทำงานของนายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรรัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่พ้นจากสมาชิกภาพส.ส.อยุธยาจึงให้ดำรงตำแหน่งต่อไปส่วนการจะลงสมัครเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ขึ้นอยู่กับมติพรรคเช่นกันนายกรัฐมนตรีได้คุยกับนายบุญจงวงไตรรัตน์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วพร้อมส่งสัญญาณให้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีก่อนลงรับสมัครซ่อมส.ส.เหมือนที่นายสุเทพเทือกสุบรรณสร้างบรรทัดฐานไว้ระบุไม่ควรเทียบเคียงกับเวลายุบสภาเพราะธรรมชาติแตกต่างกันสช.สั่งจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายในพื้นที่ต่างๆที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมากรวมถึงการปองร้ายบุคคลสำคัญซึ่งจะมีมาตรการเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้จนถึงปีใหม่เพื่อติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมายโดยกำลังต้องไปอย่างรอบคอบเพราะเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะนี้มีประชาชนแจ้งข้อมูลการเคลื่อนย้ายสารเคมีแก๊สน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมากจนผิดสังเกตหากจำเป็นอาจต้องสั่งห้ามเคลื่อนย้ายทันทีเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยผลประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรณีคลิปวิดีโอเช้าเชื่อมีบุคคล3กลุ่มเกี่ยวข้องคือกลุ่มคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกลุ่มเจ้าหน้าที่นั่งประจำและกลุ่มเจ้าหน้าที่เดินเอกสารชี้คลิปที่ถ่ายมีการตั้งกล้องวิดีโอบนโต๊ะนายพสิทธิ์ศักดานรงค์อดีตเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญเตรียมส่งผลสอบให้พนักงานสอบสวนนำไปดำเนินการต่อเพราะยังไม่ได้มีการสรุปว่าใครเป็นผู้ถ่ายคลิปขณะที่โฆษกพรรคเพื่อไทยไม่รู้สึกกังวลกับการที่กรรมการบริหารพรรคอาจขับให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการแถลงข่าวเรื่องคลิปลับศาลรัฐธรรมนูญยืนยันทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลตามรัฐธรรมนูญไม่ได้มีคติต่อศาลและได้ชี้แจงต่อที่ประชุมพรรคแล้วทุกคนเข้าใจดีเพราะการแถลงแต่ละครั้งมีทีมกฎหมายและผู้ใหญ่ในพรรคคอยแนะนำกรมการค้าภายในจัดรถจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเคลื่อนที่ลงพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งหารือกับผู้ประกอบการกลุ่มวัสดุก่อสร้างยืนยันว่าจะไม่ปรับขึ้นราคาบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมประกาศพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อเป็นเวลา6เดือนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 1,400 รายวงเงินค้ำประกัน 12,000 ล้านบาทขณะที่ความต้องการค้ำประกันสินเชื่อของ SME ยังมีถึง2ล้านล้านบาทแต่บสย.ค้ำประกันได้เพียง 66,000 ล้านบาทและเตรียมเดินหน้าขยายการค้ำประกันให้ได้ถึง 100,000 ล้านบาทปตท.ยืนยันว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะยังไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันในประเทศโดยจะขอรอดูทิศทางในวันจันทร์นี้และหากจำเป็นก็จะขึ้นให้น้อยที่สุดหลังราคาน้ำมันดิบที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อวานนี้พุ่งสูงสุดในรอบ7เดือนปิดที่ 86.49 เหรียญต่อบาร์เรลเช่นเดียวกับที่สิงคโปร์ซึ่งปรับขึ้นแรงทั้งเบนซินและดีเซลน้ำท่วมและปัจจัยทางเศรษฐกิจยังทำให้ราคายางพาราพุ่งสูงเป็นสถิติใหม่โดยราคาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ที่125บาท50สตางค์ถึง131บาทต่อกิโลกรัมและราคาที่ตลาดกลางสงขลาอยู่ที่119บาท66สตางค์ต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้น5บาท61สตางค์ด้านสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ปรับเพิ่มคาดการดัชนีหุ้นปลายปีนี้จาก849จุดเป็น1038จุดและปลายปีหน้าจะอยู่ที่1133จุดโดยกระแสเงินทุนไหลเข้าจะมีต่อเนื่องในปีหน้าอีก 80,000 ล้านบาทส่วนปัจจัยที่ต้องจับตาได้แก่การแข่งข้าของเงินบาทปัญหาการเมืองและน้ำท่วมกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกรุงเทพมหานครเปิดตัวโครงการสร้างภาพลักษณ์ตลาดจตุจักรสร้างสรรค์กระตุ้นผู้ประกอบการให้พัฒนาตลาดจตุจักรด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การเป็นตลาดนัดต้นแบบหรือตลาดนัดแห่งปัญญา